ค่ะทุกคนนี่คือมะเขือม่วงที่ตัดมาจากสวนผักของเรานะคะเดี๋ยววันนี้กูไก่จะมาทำ2เมนูอร่อยกูไก่ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะผิวของมันก็จะเริ่มแบบเขียวๆลงนิดนึงนะแต่มันก็ยังสดอยู่นะคะตัดมาได้2วันแล้วเมนูหนึ่งจะต้องปอกเปลือกนะคะปอกได้อยู่เพราะถ้ามันเหี่ยวเนี่ยมันจะปอกไม่ได้เนาะความจริงปอกลงไปแบบนี้ก็ได้เลยนะเพราะเปลือกมันไม่ได้เหี่ยวมากนะคะแค่กดลงไปแรงๆสักหน่อยไม่ต้องใช้มีดนำทางมะเขือม่วงที่เราแช่ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างแล้วก็เอามาหั่นมะเขือม่วงที่แช่น้ำไว้เมื่อกี้นะคะกูไก่เทน้ำออกเรียบร้อยแล้วใช้ชามใบเดิมนะเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นแล้วก็โยนกลับลงไปในชามใบเดิมไม่จำเป็นต้องให้มันแห้งนะคะเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหั่นเสร็จแล้วนะคะก็เอามาโรยแป้งสำหรับทอดแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีก็ได้นะคะกูไก่ใช้แป้งสาลีนะคนให้มันเข้ากันคลุกทั่วดีแล้วนะคะก็หมักเอาไว้แบบนี้ให้มะเขือเนี่ยมันดูดซึมแป้งเข้าไปสักนิดนึงเนาะเรามาเตรียมกระทะย่างมะเขือกันนะคะใช้น้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองได้หมดนะคะอย่าใช้น้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะกอกเท่านั้นเองทาบางๆให้ทั่วกระทะเนาะเปิดแก๊สนะคะมะเขือนี้เราก็หั่นความหนาคล้ายๆที่เราทำมะเขือชุบไข่ที่กินกับน้ำพริกกะปินั่นเองนะคะย่างเสร็จแล้วนะคะมะเขือม่วงมาตัดเบซิลกันสักกิ่งหนึ่งเครื่องปรุงที่จะทำเมนูแรกกูไก่เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมะเขือม่วงย่างซอสมะเขือเทศที่เราทำเองเกลือพาเมซานชีสขูดมอสซาเรลล่าชีสหั่นแล้วก็เบซิลอิตาเลียนกูไก่จะทำมะเขือม่วงอบชีสเริ่มจากซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศเนี่ยเราสามารถเอาไปผัดกับหอมเจียวก็ได้นะหรือว่าใช้สดๆแบบนี้เลยได้หมดนะคะถ้าเราไปผัดกับหอมเจียวมันก็จะมีความหอมหัวหอมขึ้นมาอีกมีความหวานขึ้นมาอีกนะคะแต่มะเขือเทศอันเนี้ยเอ้ยซอสมะเขือเทศอันเนี้ยเราทำเองเพราะฉะนั้นมันหวานมากอยู่แล้วนะดัดแปลงได้ตามชอบนะคะสูตรมีหลายสูตรนะถึงแม้จะเป็นสูตรอิตาเลียนแท้แต่ว่าในแต่ละบ้านแต่ละภูมิภาคก็ทำต่างกันแล้วแต่ความสะดวกนะคะบางครั้งเวลากูไก่ทำก็เอาซอสมะเขือเทศไปผัดกับหอมเจียวเหมือนกันนะแล้วแต่ความสะดวกเนาะวันนี้ขี้เกียจนั่นเองนะคะพูดง่ายๆคราวนี้ก็เอาอันนี้เรียงลงไปมะเขือย่างนี่ก็เหมือนกันถ้าโรยเกลือก่อนมันก็จะสะดวกนะคะราดน้ำมันมะกอกมันก็จะหอมยิ่งกว่าเดิมบางครั้งกูไก่ทำก็โรยเกลือก่อนแล้วก็โรยน้ำมันมะกอกด้วยนะแต่วันนี้เกลือก็ไม่ได้โรยน้ำมันมะกอกก็ไม่ได้ราดนะคะไม่เป็นไรเราสามารถโรยเกลือลงไปทีหลังได้เมนูนี้เป็นหนึ่งในเมนูฮิตของอิตาลีเลยนะทุกคน
ลูกไก่เราจะโรยเกลือลงไปตอนนี้มอสซาเรลล่าชีสนะคะวางเรียงลงไปแล้วก็เบซิลอิตาเลียนระหว่างนี้ต้องเปิดเตาอบวอร์มไว้ด้วยนะคะกูไก่วอร์มเตาอบไว้ที่180องศาเซลเซียสนะแล้วก็มะเขือม่วงชั้นสุดท้ายนะคะมันก็จะหลอมแหลมหน่อยเป็นธรรมดาเพราะว่าเราจะแบบหนักเครื่องในชั้นแรกอย่างที่บอกนะคะชั้นสุดท้ายมันจะหลอมแหลมเพราะว่าเราจ่ายหนักไปมากเลยกับชั้นแรกๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาเติมเต็มความหลอมแหลมนะคะก็คือพาเมซานชีสขูดเราต้องใส่มันลงไปอย่างบ้าคลั่งนี่แหละความอร่อยและหน้าตาของชั้นสุดท้ายนะคะต่อให้มีอะไรหลอมแหลมเราก็มาโปะได้ด้วยพาเมซานชีสขูดนี่เสร็จแล้วนะคะเอาพาเมซานชีสโรยหน้าจนมองไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้อร่อยมากเข้าไปในเตาอบนะคะกูไก่วอร์มไว้ที่180องศาเซลเซียสนะคะเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะกูไก่ใช้เวลาไปประมาณ40กว่านาทีเท่านั้นเองและเมนูนี้จะกินให้อร่อยจะต้องทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นนะคะเพราะว่ามันจะได้เซตตัวมันจะออกมาอร่อยมากๆวันนี้จะมีเมนูมันฝรั่งอบด้วยนะคะมันฝรั่งพวกนี้เป็นมันฝรั่งที่กูไก่ปลูกจากเปลือกปลูกที่สวนผักนะคะแล้วก็ขุดมาหมดแล้วที่หลงเหลือก็น่าจะเป็นหัวเล็กๆแบบประมาณนี้นะคะหรือปลายก้อยอ่ะมันเก็บออกไม่หมดความจริงอยากโละออกให้หมดนะคะแต่ว่ามันเล็กอะเนาะนี่มันฝรั่งเปลือกสีชมพูข้างในก็เป็นเหมือนเนื้อมันฝรั่งปกตินะคะทุกคนดูหัวนี้ตลกมากเลยนะคะน่าสงสารมันด้วยแหละมันเคยเป็นหัวที่สวยงามแต่ว่าเวลาเราพรวนดินเนาะบางทีอ่ะเราไม่รู้อ่ะมันอยู่ข้างใต้อ่ะก็ไปเฉาะไปอะไรมันอย่างเงี้ยมันที่ยังอุตส่าห์โตให้อีกเนาะมันฝรั่งหั่นใส่ถาดนะคะแล้วก็โรยน้ำมันบางๆข้างบนแล้วก็โรยเกลือลงไปกูไก่ใช้ไฟแรง240องศานะคะเรามาเตรียมทอดมะเขือยาวของเรานะคะเอาแป้งส่วนเกินออกให้หมดเสร็จแล้วนะคะก็โรยเกลือเดี๋ยวให้ทุกคนดูข้างในนะคะมะเขือยาวทอดกรอบเป็นยังไงด้านในนุ่มมากมันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะเมนูสุดท้ายที่เราจะต้องทำวันนี้นะคะก็คือย่างเนื้อโรยเกลือแล้วก็พริกไทยทั้งสองด้านนะคะเสร็จหมดแล้วทุกคนน่ากินมากเลยมันฝรั่งชิ้นแบบนี้อร่อยที่สุดในโลกเลยส่วนบ่อนี้เขาไม่ได้ติ้วนะถ้านะตัวนี้จะประทับใจบ่อนในแบงก์ยามบ่อนใช่มันอยู่ที่มันฝรั่งด้วยนะคะสายพันธุ์มันฝรั่งอะไรเหรอกลิ่นเห็ดมันเป็นอะไรอยู่ชิ้นนึงอ่ะมันเห็ดเลยมันฝรั่งทอดนี่นะไม่เ
ูดผิดคนดูดิมันเออโอเคพาเมซานชีสมันหนามากเห็นไหมมันเป็นแผ่นกรอบข้างบนเลยหนูว่าความจริงมันไม่ต้องรอชีสตัวหรอกมันจะกรอบเป็นก้อนพี่มันจะเนื้อหน้าฟูดิไม่มันจะแฉะฉันเอาสองละ preso le due là sopra una la video io una per la video ถ้าร้อนมันจะแฉะไงวันนี้แม่ก็ถือว่าแม่ทำแฉะนะเนี่ยแม่ชอบแห้งๆกว่านี้อาจารย์มาใช่ทำให้เร็วกว่าน้องนี่น่าทานเลยของลูกคนนี้อะไรที่เปียกอ่ะมูรีเนี่ยน่ะ mettilo lì vicino almeno sgocciola แม่ชอบแห้งๆกว่านี้เนี่ยซอสมะเขือเทศมันเยอะไปนะตอนแรกเหมือนกับโอ้โหมันน้อยมากเหมือนจะไม่พอนะซอสมะเขือเทศที่ไหนได้แฉะเลยเมลันจานิโนสตรีปาตาเตโนสตรีเมลันจานิโนสตรีอร่อยมากอร่อยมากตลอดไปหาป๊าป๊าเดี๋ยวนี้ไม่อ้อนป๊าป๊าเลยเบลก้าลูกค้าจริงเหรอเบลก้าตั้งแต่หน้าร้อนไม่อ้อนป๊าป๊าเลยไปดีกว่าอ้อนเหรอพี่หวานบ้าอ้อนแม่ด้วยอยู่ตรงใกล้ๆกับบันไดอพาร์ตเมนต์ข้างบนข้างหลังเราอะเนาะก็คือวันนี้ฉลาดมากเพราะว่าห้องหนูอ่ะมันอยู่ติดตรงบันไดของข้างบ้านที่เขาขึ้นอยู่ชั้นบนมันก็เลยตอนไม่ตอนดึกก็ตอนเช้าๆนี่แหละแต่ปกติจะนอนเช้าเขาก็จะปีนขึ้นไปตรงบันไดตรงนี้แล้วก็ร้องแมวแมวอยู่งั้นอ่ะเรียกพี่หวานก็ต้องตื่นมาลงมาเปิดพอเปิดเข้าบ้านปุ๊บนี่โอ้อ้อนหูเดินขึ้นมาเลยก็เดินตามเดินตัดหน้ารู้เปล่าบางวันมันเรียกพี่หวานแล้วพี่หวานไม่ตื่นรู้เปล่ามันไปเรียกแม่ตรงไหนใต้ระเบียงเพราะมันรู้ห้องนอนแม่อยู่ตรงนี้ไงมันก็เหงียนหน้าขึ้นไปเพราะว่าเราเปิดประตูนอนกันเนาะปิดแต่ไอ้เขาเรียกอะไรบ้างประตูบานข้างนอกอะมันก็ได้ยินเสียงชัดเจนอยู่แล้วก็จะไปร้องแมวแมวแม่ก็จะรู้ละอ๋อพี่หวานมันไม่ตื่นแต่โอ้ยนานครั้งอะมันส่วนใหญ่มันจะไปเรียกพี่หวานมากกว่าแล้วพี่หวานก็ต้องตื่นด้วยนานๆทำกินทีอร่อยใครมีส่วนผสมลองทำกินดูนะคะเป็นอาหารอิตาเลียนที่ทำไม่ยากเลยประโยชน์ครบถ้วนเบอร์เกอร์วันนี้ใช้ลูกไปซื้อกับข้าวแล้วเนี่ยเบอร์เกอร์นี้น้ำหวานก็เลือกมาใช้ได้ไหมอร่อยเป็นเบอร์เกอร์เขาเรียกอะไรเบอร์เกอร์พริกไทยลมควันอะไรสักอย่างเราทำบาร์บีคิวอ่ะแม่ไม่เคยซื้อเลยเนี่ยยังไงอร่อยนี่หนูเพิ่มพริกเข้าไปด้วยน้อยกาแฟอันนี้เป็นพริกที่แม่ไม่กินมันเผ็ดจะเผ็ดจริงเมื่อกี้กินชิ้นประมาณเนี่ยใหญ่กว่านี้นิดเดียวเผ็ดมากเผ็ดนะกูก็จะทำไปนี่ไงตัดพริกเขียวอะพริกหวานสีเขียวน้องมาจากสวนแล้วก็เอามาผัดกับกึ๋นกับหอมใหญ่แล้วก็ใส่พริกอันนี้หั่นลงไปด้วยแค่5เม็ดเองอะกินไม่สองชิ้นเลยกินอิ่มไม่ได้เลยต้องออกใส่กล่องไว้เสียดายอ่ะจะทิ้งก็เสียดายใช่ไหมเพราะว่าพริกที่นี่มันหายากนะพริกสดนะคะพริกมีขาดตำห้างแล้วก็ไม่อร่อยเหมือนพริกเราด้วยแต่พริกนี่มันเป็นพริกคล้ายพริกหลวกป่ะไม่พริกเผ็ดๆเนี่ยมีแม่ไปโคเพิ่งเห็นมีมีขายแล้วแต่มันไม่อร่อยอ่ะมันสู้ของเราไม่ได้มันไม่หอมอ่ะมันเผ็ดอย่างเดียวอ่ะมันหอมไม่เท่า